สวัสดีครับเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับก็จะมาเล่าเรื่องราวของภาพหลุดครั้งก่อนนะครับที่เป็นภาพคอนเซปต์ของเจ้าเปกาซัส38นะครับวันนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของรองเท้านะครับเจ้าเปกาซัส38ที่เป็นภาพคอนเซปต์หลุดออกมาพร้อมกับคอนเซปต์ของเจ้าซูมไฟ4แล้วก็ภาพตัวจริงของซูมไฟ4ก็อาจจะเป็นตัวจริงนั่นแหละวันนี้เราจะมาเล่าถึงเจ้าเปกาซัส38นะครับเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากเปกาซัส37นะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่หลุดออกมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่หลุดออกมาเป็นภาพคอนเซปต์เป็นอะไรต่างๆที่เป็นภาพสเก็ตก่อนที่จะเป็นตัวจริงนะครับซึ่งภาพอาจจะแตกหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะภาพที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างจะเล็กก็เอามาปรับขยายเพื่อให้ได้เห็นนะครับว่ามีดีเทลอะไรยังไงบ้างเท่าที่เราเดาดูนะครับก็พื้นอินโซเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมแยกคำว่าซูมแล้วก็ตัวโลโก้ Nike Suit นะครับแล้วก็ส่วนที่เพียงพื้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมกับเจ้าเปกาซัส37นะครับข้อมูลที่หลุดออกมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวหน้าผ้าupper เนี่ยมันจะแบ่งระหว่างบริเวณกลางเท้าไปหาหน้าเท้าแล้วก็บริเวณส้นซึ่งจะเป็นขนละสีนะครับก็ประมาณนี้แต่เท่าที่หาข้อมูลนะครับผมก็มีภาพหลุดออกมาให้ดูนะครับนั่นก็คือภาพนี้ครับนี่ครับนี่เป็นภาพหลุดคิดว่าอาจจะเป็นตัวจริงเสียงจริงที่จะลงขายในเว็บไซต์ Nike แล้วก็เอามาขายแบบ Global นะครับซึ่งจะเห็นชัดเจนมากว่าตัวรูปร่างรูปทรงหน้าผ้าตัวพื้นตัวโฟมเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับจากภาพแตกจากภาพคอนเซ็ปต์ที่ไม่ค่อยชัดเมื่อกี้นี่ครับจะเห็นชัดเจนมากเลยครับว่าตัวเต็มตัวเป็นๆตัวเต็มๆของเจ้าเปกาซัส38จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งภาพหลุดที่ได้มานะครับคาดว่าจะเอามาใช้ในการโปรโมทขายในเว็บไซต์นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะ Nike ก็จะมีการถ่ายภาพชุดก็ลักษณะประมาณนี้ในการโปรโมทลงเว็บนะครับเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าไอ้ตัวเจ้าเปกาซัส38เนี่ยคร่าวๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวพื้นนะครับเท่าที่สังเกตนะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเจ้าเปกาซัส37นะครับก็จะมีตัว Air Zoom ด้านหน้าแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยก็จะใช้โฟมของ React ช่วยนะครับส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นก็คือส่วนที่เป็น upper ทั้งหมดนะครับส่วนที่เป็น upper ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าเท้าบริเวณส้นบริเวณลิ้นรองเท้าแล้วก็โลโก้ซูทที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับโลโก้ซูทของ Nike ที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะเริ่มเป็นโลโก้ยุคใหม่แล้วที่จะเป็นโลโก้ที่เป็นขีดเครื่องหมายถูกจะไม่ค่อยมีแบบสีที่เต็มทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับรองเท้าวิ่งในรุ่นลักษณะประมาณนี้นะครับทาง Nike ก็จะเริ่มแบบทำให้มันเป็นเค้าโครงตัวโลโก้แทนนะครับบริเวณส้นเท้านะครับก็คาดว่าจะมีฮิลเคาน์เตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ก็อาจจะมีการเพิ่มหน้าผ้าอาจจะมีการบุนวมที่แตกต่างเพิ่มเติมนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีการแบ่งเลเยอร์ระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังนะครับตัวรองเท้านะครับเรามาดูด้านในของรองเท้านะครับตัวด้านในรองเท้าเนี่ยฝั่งด้านในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็จะแบ่งส่วนที่เป็นหน้าเท้าที่เป็นสีดำแล้วก็ส่วนที่เป็นส้นเท้าที่เป็นสีขาวแล้วก็อาจจะมีโลโก้ Nike ตัวเล็กๆอยู่บริเวณส้นเท้านะครับสำหรับการร้อยเชือกนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมกับตัวที่เป็นเจ้าเปกาซัส37นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเชือกแบนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเชือกแบนเหมือนกันส่วนด้านบนนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเจ้าเปกาซัส38เนี่ยก็จะมีชื่อเต็มๆอยู่บนลิ้นรองเท้านะครับซึ่งบนลิ้นรองเท้านี่ก็จะเขียนว่า Nike Air Zoom Pegasus 38นะครับน
ี่ครับบริเวณ upper นะครับบริเวณหน้าเท้าเนี่ยเราก็จะเห็นลวดลายของการถักทอหน้าผ้าแบบใหม่นะครับก็จะมีการเล่นลวดลายเพื่อให้อาจจะให้มันดูกระชับขึ้นใส่สบายขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับตรงบริเวณส้นเท้านะครับก็จะมีการบุนวมบุโฟมขึ้นนะครับก็เวลาใส่ก็จะมีความกระชับขึ้นนะครับจะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บข้อเท้าพงข้อเท้าพลิกได้ดีขึ้นนะครับส่วนตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยก็ยังเป็นลิ้นรองเท้าที่มีความหนาอยู่ในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้หนามากก็จะเป็นหน้าผ้าที่เย็บเป็น2ชั้นนะครับเท่าที่ดูเนาะสำหรับอินโซด้านในก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเขียนคำว่า Zoom แล้วก็มีโลโก้ Swoosh ของ Nike นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภาพหลุดของเจ้า Nike Air Zoom Pegasus 38ก็หลุดแบบเต็มๆอ่ะผมว่าน่าจะหลุดแบบเต็มๆแล้วนะครับก็คิดว่าถ้าหลุดมาขนาดนี้ก็อดใจรอไว้นะครับสำหรับใครที่ลิงเจ้า Pegasus 38ไว้นะครับก็น่าจะอีกไม่นานนะครับสำหรับเล่าสู่กันฟังเจ้า Pegasus 38ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็กดติดตามไว้นะครับเผื่อมีข้อมูลอะไรต่างๆนานาหรือภาพลงภาพหลุดของรองเท้าคู่ใหม่ๆก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ